สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับแล้วจะไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ในคลิปครึ่งหลังนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับแล้วก็ฝากด้วยอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการเช่าตะกรุดนะครับในเรื่องของตะกรุดมงคลตรงนี้ก็มีให้เลือกนะครับก็สามารถติดต่อช่องบูพยาได้เลยนะครับมีมากกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเอาแคตตาล็อกหรือว่าเอารูปให้ดูภายหลังนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆก็แอดไลน์มาที่บูพยา59นะครับสามารถติดต่อเช่าบูชากันได้นะครับฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการสมัครนะครับเป็นสมาชิกสนับสนุนช่องเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับเรามาดูในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวกุมกันบ้างไพ่นะครับในภาพรวมของชาวกุมลัคนากุมอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงอาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีในเรื่องของการทะเลาะกันเบาแวงกันสักนิดหนึ่งส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยโดยภาพรวมแล้วอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เหมือนกับต้องคิดมากนะครับแล้วก็วิตกกังวลพอสมควรแต่ยังมีแนวโน้มทิศทางของการงานที่ดีขึ้นแล้วก็การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีโอกาสของการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวกุมมากเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาดูอิทธิพลของการงานกันก่อนเนาะสำหรับชาวกุมการงานของชาวกุมนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกมาเลยว่า Nine of Wands เกิดขึ้น Nine of Wands เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกเลยว่าตัวตนของตัวคุณเองอาจจะมีในลักษณะของการที่รู้สึกเบื่อรู้สึกเหมือนกับต้องทำจำยอมนะครับในเรื่องของงานบางทีอาจจะต้องแบกภาระในเรื่องของการงานอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกใจเหนื่อยใจนะอาจจะมีปัญหามีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานก็ได้เพราะมีไพ่ทาวเวอร์เกิดขึ้นบางทีอาจจะรู้สึกเบื่อจนต้องอยากจะจบเลิกทำงานตรงนี้ไปเลยนะบางคนสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการทำงานหรือการแบบมีงานอื่นที่อยากจะทำไม่อยากจะทำงานตรงนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนสายงานอยากจะเปลี่ยนงานอาชีพต่างๆอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวกัมมะคือดาวการงานถ้าย้อนไปดูในดวงชะตาดาวกัมมะคือดาวการงานตกในเรือนอลีนะครับไม่พอนะเป็นนิดเล็งดาวเสาร์อีกต่างหากมีความทุกข์ใจมีความเซนซิทีฟมากแล้วก็มีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแบบไม่พอใจฉุนเฉียวแล้วก็มีปัญหากับคนแบบตรงข้ามมากๆเลยมีโอกาสมากๆเลยทั้งไพ่และดวงดาวบอกเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะพังทลายและมีปากมีเสียงการทะเลาะเบาะแหว่งกันค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะต้นเดือนและกลางเดือนส่วนปลายเดือนจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโดยภาพรวมแล้วคุณต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนส่วนปลายเดือนจะค่อยๆดีขึ้นปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆเคลียร์ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องระงับอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองก่อนเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเลยถ้าคุณแบกภาระคุณมีงานเยอะงานสุมเนี่ยเหนื่อยกับการงานเนี่ยคุณรู้สึกไม่ได้ดังใจแบบเนี้ยนะครับพยายามเขาเรียกว่าต้องคอนโทรลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากๆพอไพ่ฟอร์บครับมาบอกว่าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกระทำหรือเบื่อหน่ายกับการงานหรือเกินกับการที่เราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องแบกภาระแบบนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเก็บกดอะนะครับดังนั้นเนี่ยการปล่อยวางของคุณเนี่ยต้องค่อยๆปล่อยวางเพราะว่าถ้าเกิดคุณเก็บกดมากๆเนี่ยคุณจะระเบิดมันแบบนี้ออกมาเลยดังนั้นการงานนะครับบอกไว้เลยว่าบางทีเราอาจจะมีปากเสียงมีความทัศนคติมีความขัดแย้งต้องไปแก้ไขปัญหาอลิหมายถึงการแบกรับดาวการงานตกในเรือนอลิและเป็นนิดแปลว่าเราอะทำมากก็ได้น้อยทำน้อยก็ได้น้อยมันหมายถึงลักษณะของการทำอะไรก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่คุ้มค่ามันก็เลยรู้สึกเหมือนเบื่อแล้วก็รู้สึกเหมือนกับต้องจำยอมหรือต้องทำต้องเสียสละต้องแบกรับตรงนี้ทั้งที่เราก็เหนื่อยมากทั้งที่เราก็อดทนอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้ตัวคุณอาจจะต้องตัดสินใจในการระเบิดออกมาแบบนี้เห็นไหมครับจากเดอะทาวเวอร์ดังนั้นเนี่ยชาวกุมต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่างๆให้มากมีไพ่เดอะฟูล
The Fool เนี่ยนะครับมุ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองต้องรู้จักปล่อยวางความคิดของเราแล้วพยายามเดินทางบ่อยๆหรือเปิดท่องเที่ยวก็ได้ครับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปสังสรรค์ไปทำอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกดีต่อใจบ้างอย่าทำอะไรที่มันรู้สึกแต่นอยรู้สึกแต่แบบเก็บความเครียดไว้กับตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับหาทางออกไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาจนต้องระเบิดออกมาแล้วสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกนะว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีโอกาสที่คุณจะได้ไปท่องเที่ยวนะครับหรือเดินทางไกลบางคนอาจจะเดินทางข้ามจังหวัดบางคนอาจจะเดินทางข้ามประเทศมีไพ่เดอะเวิร์ดด้วยเดอะฟูลกับเดอะเวิร์ดเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางนะครับแต่ว่าเดอะฟูลมีนัยยะสัมพันธ์อีกอย่างนึงแปลว่าการปล่อยวางเหมือนกับทำตัวเองให้รีแลกซ์มากขึ้นทำอะไรให้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกฟื้นฟูจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องสนอะไรมากมายปล่อยทิ้งมันไปนะเวลาเที่ยวก็เที่ยวให้สนุกเลยอะไรประมาณนี้ส่วนเดอะเวอร์นะครับมาบ่งบอกว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเจอถ้าคุณใช้ในเรื่องของความคิดการตกผลึกต่างๆคุณจะค่อยๆแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คุณจะสามารถหลุดพ้นตรงนี้ได้คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเพราะมีไพ่ Temperance มาบอกว่าคุณสามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะปรับทุกอย่างจากอะไรที่มันไม่โอเคก็จะดีขึ้นอะไรที่มันแบบโอเคอยู่แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกหรือมีการคิดต่างๆในเรื่องของการต่อยอดการเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตมากขึ้นนะครับมี Tree of Wands เกิดขึ้นด้วย Tree of Wands เนี่ยหมายถึงในลักษณะของการต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้ถ้าเกิดใครทำธุรกิจส่วนใครที่มีงานประจำก็อาจจะแบบอยากจะทำงานเสริมงานอดิเรกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออยากทำอะไรที่มันเป็นอิสระต่อตัวเราเองมากขึ้นเพื่อที่จะแบบต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นถูกไหมครับแล้วทุกอย่างที่คุณกำลังคิดเนี่ยมี mindset อยู่ในหัวเนี่ยนะครับเวลาเราทำเนี่ยมันจะก้าวกระโดดแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงแล้วดีมากขึ้นแต่คงจะเป็นช่วงปลายเดือนเพราะอิทธิพลของดาวอังคารจะเลื่อนลงมาจากเรือนอลิเข้าสู่เรือนปัตตนิและเล็งลัคนาอยู่ในเรือนเกณฑ์แล้วนะครับทำให้อังคารนั้นกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรด้วยทำให้มีลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนทำให้การงานนั้นสามารถพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นหรือมีการแตกขยายสาขาการลงทุนการร่วมหุ้นต่างๆก็ดีขึ้นนะครับโดยรวมก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มนะครับลัคนากลุ่มก็พยายามอดทนตั้งใจสักนิดนึงนะแล้วก็พยายามแบบแก้ไขปัญหาด้วยสติความคิดของคุณแล้วคุณก็จะต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบของการงานได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวกุมนะครับชาวกุมเนี่ยการเงินเนี่ยมี Four of Pentacles ปรากฏขึ้นมาอิทธิพลของดาวการเงินเนี่ยนะครับปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ Four of Pentacles หมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดนึงในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีการเงินที่อาจจะติดขัดหรือสะดุดไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะมีเงินแหละแต่อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นไม่ค่อยอยากใช้เงินเท่าไหร่อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าหวงแหนหรือรู้สึกเหมือนเก็บหอมรอมริบกำเงินมากเป็นพิเศษเลยนะแต่ว่าการที่คุณเก็บเนี่ยคุณอาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าเช่นคุณอาจจะไปซื้อของตรงนี้เห็นไหมครับความพึงพอใจของคุณมีเยอะมากเลย Seven of Cupส่วนรับครับเนี่ยหมายถึงว่าสังเกตดูว่าตัวคุณเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่สังเกตดูนะครับมีบ้านรถคอนโดแก้วแหวนเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์กับตัวเราเองเห็นไหมครับทุกอย่างมันเหมือนกับเราต้องใช้เงินทั้งนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยไพ่จะถ้วยมันหมายถึงในเรื่องของรายจ่ายที่เยอะดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับดาวการเงินและดาวราพะเนี่ยกลุ่มลัคนามีโอกาสที่คุณจะมีเงินเข้ามาเยอะพอสมควรนะแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องแบบเซฟเงินสักนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่ Four of Pentacles คือการแบบรู้จักหวงแหนหรือพยายามแบบเขาเรียกว่าหวงแหนในเรื่องของการเงินนิดนึงอย่าใช้จ่ายมากเกินไปบางทีอาจจะทำให้การเงินติดขัดหรือสะดุดไปในบางครั้งก็อาจจะเป็นไปได้แต่โดยรวมแล้วการเงินยังถือว่าอู้ฟู่พอสมควรนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการเงินไพ่การเงินที่แบบขึ้นมาโดยตรงแต่
ในลักษณะของการที่เราอยากได้ของเนี่ยมันมีเยอะแปลว่าเรามีกำลังในการที่จะมีเงินเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับก็พยายามบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็จะโอเคมากขึ้นและถ้าเกิดใครที่ต้องการกู้ยืมเงินนะครับหรือกู้ในเรื่องของสินทรัพย์ใครว่าเงินก้อนกับธนาคารเนี่ยทำอนุมัติสินเชื่อต่างๆเนี่ยจะดีเพราะว่าดาวราบผลแล้วก็ดาวการเงินทับลัคนาเป็นโกหมดเกณฑ์แล้วหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนและได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างเดี๋ยวผมจะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำแบบเติมๆคลิปให้ในคลิปหน้านะครับติดตามกันด้วยเนาะขอไพ่ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะครับ King of Cupเจ็ดเหรียญ The Sun Nine of Wands แล้วก็8เหรียญ นะครับไพ่บ่งบอกว่าใครที่กำลังทำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่หรือว่าการที่เราต้องแบบอดทนนะหรือว่าเรากำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างกับความรักความสัมพันธ์จากไพ่เจ็ดเหรียญแล้วเรากำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก่อร่างสร้างตัวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นเพราะ7เหรียญหมายถึงการรอคอยหมายถึงการแบบรอออกดอกออกผลนะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะก็หมายถึงความรักกำลังจะมาแล้วใครที่รอคอยกำลังจะมีความรักเข้ามาหรือมีความรักที่มาตอบโจทย์กับตัวเรามากขึ้นส่วน8เหรียญเนี่ยหมายถึงลักษณะของการสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้หรือการที่เราอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกันเราอาจจะต้องแบบใส่ใจดูแลกับคู่ของคนรักดูแลเอาใจใส่สักนิดหนึ่งถึงแม้เราอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องเอาใจคนอื่นบ้างแต่ทำไปเถอะรับรองว่ามันจะเห็นผลที่ดีนะครับแล้วคุณก็จะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนธาตุไฟและธาตุน้ำเข้ามานะครับไกด์ไลน์ให้ก่อนเนาะก็จะเป็นคนธาตุน้ำและธาตุไฟราศีธาตุน้ำคือราศีกรกฎพิจิกมีนราศีธาตุไฟก็คือเมษสิงห์ธนูมีโอกาสที่จะเป็นคนอายุมากกว่าธาตุน้ำส่วนธาตุไฟก็อาจจะเป็นคนที่วัยกลางคนอาจจะมีคนมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณธาตุน้ำมีโอกาสเป็นคนเป็นไม้ส่วนคนธาตุไฟมีโอกาสเป็นนักธุรกิจหรือเป็นสตาร์ทอัพต่างๆก็ได้เช่นกันเพราะอยู่ในวัยกลางคนนะครับประมาณนี้ก็อาจจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าเขาก็อยากจะได้ในเรื่องของโมเมนต์ของความรักความสัมพันธ์เพราะเขาก็อาจจะรู้สึกผิดหวังมาในอดีตแล้วคิงถือถ้วยหมายถึงพ่อไม้ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นนายออฟวานเนี่ยจะมาเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณมากขึ้นแต่เขาก็จะมีนิสัยที่ค่อนข้างแบบรวดเร็วเกินไปอันนี้เราต้องชะลอนิดหนึ่งนะครับเขาอาจจะมาแบบปุบปับฉับพลันอยากจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คอมมิตกันโดยเร็วประมาณนี้แล้วคุณก็จะมีความรักนั้นที่ตอบโจทย์กับตัวคุณเองมากขึ้นเพราะมีไพ่เดอะซันเนี่ยหมายถึงแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตหรือความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆลงตัวมากขึ้นหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีทับลัคนาเป็นโกหมดเกณฑ์นะครับแล้วดาวอังคารกับดาวศุกร์ก็โคจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนปัตตานิแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้คู่ครองที่ดีได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตที่ดีด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงในลักษณะของการได้รับคอมมิตความรักความสัมพันธ์ที่แบบลงตัวมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยเป็นในทิศทางที่ดีเนาะก็ถือว่าโอเคละมีในเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้มีความรักที่ชื่นมื่นมากขึ้นแต่ว่าเราคงต้องใส่ใจดูแลกับเขาสักนิดนึงและอดทนรอคอยสำหรับบางคนที่ยังไม่เห็นผลแต่ใครที่เห็นผลก็จะมาแบบปุบปับฉับพลันมาแบบเขาออกตัวแรงมาจีบมาชอบเรานะครับความรักความปรารถนาจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของการตอบรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นจากคิงถือถ้วยด้วยเช่นกันความรักก็จะมีความเจิดจรัสและมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ